ณจะมีหน้าตาชีวิตเป็นแบบไหนขึ้นอยู่กับว่าวันนี้คุณเอาตัวเองเข้าไปคลุกคลีอยู่กับใครคุณใช้ชีวิตอยู่กับใครและคุณพาตัวเองไปแวดล้อมกับผู้คนแบบไหนลักษณะไหนเขาคุยยังไงเขาคิดยังไงเงินในกระเป๋าเขามีมากเท่าไหร่ความสำเร็จในชีวิตเขามากหรือน้อยเพียงไหนนั่นแหละค่ะมันจะสะท้อนออกมาเป็นผลลัพธ์ทั้งหมดในชีวิตของคุณเหมือนกับที่คุณเคยได้ยินค่ะว่าคุณจะมีชีวิตเท่ากับค่าเฉลี่ยของคนที่คุณสนิทด้วย5คนในชีวิตของคุณค่ะและวันนี้ครูรุ้งอยากจะถามคุณนะคะว่าคุณคิดว่าตัวคุณเองรอความสำเร็จได้มากน้อยแค่ไหนคะคุณคิดว่าตัวคุณเองจะมีเวลานานแค่ไหนคะที่จะทดลองความสำเร็จหรือทดลองความล้มเหลวด้วยตัวคุณเองคุณจะมีเวลาอีกนานแค่ไหนคะเพื่อที่จะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่คุณทันคุณจะมีเวลาอีกนานแค่ไหนกันคะที่จะดูแลเลี้ยงดูลูกของคุณจนกระทั่งเขาเติบโตสวยงามทันที่ตาสองคู่นี้ของคุณจะเห็นเขาครูอยากบอกว่าทางลัดเดียวที่ง่ายที่สุดเร็วที่สุดที่จะทำให้ภาพชีวิตของคุณประกอบเป็นจิ๊กซอที่สวยงามและสำเร็จแบบที่คุณปรารถนาตั้งใจไว้คือการที่คุณเอาตัวคุณเองค่ะเข้าไปอยู่แวดล้อมกับคนที่คุณต้องการจะเป็นเหมือนเขาต้องการจะมีชีวิตเหมือนเขาค่ะเพราะพลังงานที่แวดล้อมอยู่รอบตัวคุณเหมือนที่นโปเลียนฮิลส์นะคะคนสำเร็จระดับโลกได้พูดเอาไว้ค่ะจงพาตัวเองเข้าไปอยู่ในที่ที่มีความคาดหวังในความสำเร็จสูงค่ะเพราะคุณแทบจะไม่ต้องลงมือทำอะไรที่หนักหนาสาหัสเลยคุณจะกลายเป็นคนประเภทนั้นหรือคนแบบนั้นโดยอัตโนมัติค่ะถ้าวันนี้คุณรู้ว่าชีวิตคุณรอไม่ได้ความสำเร็จคุณรอไม่ได้ความมั่งคั่งร่ำรวยที่คุณปรารถนามันรอไม่ได้อีกแล้วค่ะปี2019นี่คือปีของชีวิตของคุณครูจะบอกให้นะคะทางลัดทางเดียวพาตัวเองค่ะเข้าไปอยู่แวดล้อมกับคนที่คุณต้องการมีชีวิตเหมือนเขาให้เร็วที่สุดค่ะและปีนี้มันผ่านไปเร็วเหมือนปีที่แล้วนั่นแหละค่ะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะตัดสินใจเร็วแค่ไหนในการเลือกโอกาสนี้ให้กับตัวคุณเองค่ะ